ติดตามข่าวช่วงต่อไปในนิวข่าวเที่ยง 11:10 น.ค่ะนิว18รายการต่อไปโปรดติดตามชมเปิดจอรอเทรดเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วแล้วนะคะพบกับแพรวศินีนาสวัสดิ์ภูลวันอังคารที่2มิถุนายน2563ค่ะเกาะติดกันเช่นเคยสำหรับบรรยากาศการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ผิดคาดค่ะคุณผู้ชมเซตอินเด็กซ์เปิดบวกได้ตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นในต่างประเทศเดี๋ยวมาดูตัวเลขในช่วงเปิดตลาดกันเลยนะคะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซตอินเด็กซ์ค่ะวันนี้เปิดบวกขึ้นมา11จุดนิดๆนะคะ 1,363 จุดก็ถือว่าขึ้นมาเคลื่อนไหวแถวๆแนวต้านที่นักวิเคราะห์ให้กันไว้นะคะซึ่งตลาดหุ้นไทยจริงๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องมาดูในแง่ของหุ้นรายตัวกันหน่อยค่ะถ้าดูจาก Most Active Value เช้านี้นะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มธนาคารวันนี้ขึ้นมาโดดเด่นเลยทีเดียว K-Bank นี่ขึ้นมา 2% กว่าๆนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีหุ้นอีกหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมที่บวกได้เดี๋ยวขอฉายภาพแบบภาพใหญ่เลยละกันระหว่างที่รอประมวลผลมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่ากลุ่มแบงก์มานะคะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็บวกได้สื่อสารก็มารวมไปถึงโรงกลั่นปิโตรเคมีด้วยอาจจะมีบางตัวที่ราคาปรับตัวลงมาบ้างหรือว่าราคาเสมอตัวอยู่บ้างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะตลาดหุ้นในต่างประเทศเองเอเชียวันนี้ก็บวกเฉลี่ยสักประมาณ 0.5 ถึง 0.7% ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในฝั่งของดาวโจนส์ค่ะบวกแต่ว่าอาจจะบวกได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าณสถานการณ์ปัจจุบันก็มีทั้งประเด็นบวกแล้วก็ประเด็นลบมาดูประเด็นบวกกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดถ้ามองจากเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ก็คลี่คลายนะคะหลายๆประเทศก็เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในระดับที่อาจจะใกล้เคียงกับปกติเรื่องนี้ก็ส่งผลทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวทั้งของสหรัฐของจีนออกมาดีโดยเฉพาะภาคการผลิตที่เริ่มกลับมาส่งสัญญาณฟื้นตัวก็เลยส่งผลทำให้ตลาดอาจจะกลับมามีความมั่นใจต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังซึ่งมันก็เลยชดเชยกับประเด็นลบนะคะที่เคยกังวลก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหรือแม้แต่ความขัดแย้งภายในประเทศอย่างของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถ้าว่าด้วยเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทางการจีนเองนะคะเขาได้สั่งการให้บริษัทขนาดใหญ่ของรัฐบาลระงับการซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลายๆฝ่ายก็กังวลว่าเอ๊ะมันอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการค้าระหว่าง2ประเทศอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะยังไม่ทำอะไรเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศตัวเองก็ยังคงวุ่นวายอยู่นั่นก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกันแบบนั้นนะคะนี่ก็คือประเด็นโดยรวมที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมาดูปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นในบ้านเรากันบ้างว่าด้วยประเด็นร้อนนะคะนอกเหนือจากการดูตลาดในต่างประเทศแล้ววันนี้ก็มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องตามกันอย่างกรณีค่าเงินบาทค่ะคุณผู้ชมค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วในตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนี้แบงก์ชาติก็บอกว่าต้องเข้ามาดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะคะซึ่งในความพร้อมของแบงก์ชาติก็บอกว่าพร้อมจะใช้มาตรการในการดูแลรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทอีกหนึ่งมุมมองด้านการลงทุนค่ะภาพรวมการลงทุนในเดือนมิถุนายนจากบล.เอเชียพลัสนะคะมองว่าการลงทุนในเดือนมิถุนายนในความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวก็มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องมอนิเตอร์กันค่ะนั่นก็เป็นประเด็นร้อนนะคะที่สรุปรวบรวมมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะคุณผู้ชมหลังจากตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่านักวิเคราะห์จะบอกว่าโอ้มันแพงแล้วนะแนวต้านจะจำกัดแล้วนะแต่ก็ไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้จะมีมุมมองต่อการลงทุนอย่างไรแล้วก็มีหุ้นเด็ดอะไรมาฝากนักลงทุนกันบ้างติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะ
เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจอกันทุกวันอังคารนะคะพี่กวีครับเราคุยกันมาเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็เหมือนจะมันก็แพงไปแล้วแหละแนวต้านจำกัดแล้วแหละแต่ก็ขึ้นมาตลอดเลยนะคะจริงๆเดินหน้าตลอดนะฮะจริงๆจะเตือนกันมาตั้งแต่1,320 1,350น่าจะแถวนี้แหละปรากฏว่าก็ทะลุไปจนมีความรู้สึกว่าจนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปได้นะมันก็อาจจะขึ้นไปถึง 1,400 นะครับคือการไต่ขึ้นแบบนี้มันเป็นการสวนกระแสกับภาพของเศรษฐกิจที่จะรออยู่ข้างหน้าพอสมควรนะครับโอเคเข้าใจแหละว่าจีนเนี่ยเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวการปลดล็อกดาวน์เนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวนะครับแล้วก็การล็อกดาวน์ไม่ได้เกิดการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยก็เกิดขึ้นที่ยุโรปด้วยนะครับมันก็ทำให้มีความรู้สึกที่ดีแต่จริงๆเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วเราคงคาดหวังมากจนเกินไปนะครับในขณะที่สหรัฐกับจีนเองเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเจอเรื่องของเฟดวอร์อีกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาภายในประเทศอีกนะครับมันก็เลยกลับมาที่คำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมหุ้นมันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับคือผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้หุ้นที่ขึ้นไปได้ด้วยเงินที่เข้ามาเนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นเงินของการเก็งกำไรจะมากกว่านะครับเป็นเงินที่ค่อนข้างเป็นฮอตมันนี่เราจะหวังผลจากการเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับคือมันเหมือนจะเป็นการค่อยๆดันกันขึ้นมาคืออันนี้เอาส่วนหนึ่งนะคือถ้ากองทุนไม่ขายหุ้นออกมาเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยออกนะว่าหุ้นจะลงได้ยังไงเพราะว่าถ้ามองในกองทุนต่างประเทศเองเนี่ยอันนี้เรามองเรื่องฟันโฟลนะครับเราจะเห็นว่านักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเขาขายมาจนเขาไม่มีของมากพอที่จะทุบตลาดได้นะครับในขณะที่ทุบตลาดลงมาเนี่ยรายย่อยเองก็พร้อมจะรับค่ะแล้วคนที่มีเงินจริงๆเนี่ยในการที่จะขายให้หุ้นลงเนี่ยมันก็มีแค่กองทุนเท่านั้นถ้ากองทุนไม่ขายโอกาสที่หุ้นจะลงแรงๆเนี่ยมันก็เลยน้อยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในแง่ของกระแสเงินก็ได้นะว่าเจ้ามือใหญ่ๆอย่างฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีแรงขายจริงๆในขณะที่รายย่อยเนี่ยก็มีเงินเยอะพอที่จะรับในยามที่หุ้นถูกปรับฐานลงมาบางช่วงเวลานะครับก็เลยทำให้มันไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็มองว่าการไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี้ยเราก็ควรจะต้องลงทุนแบบเก็งกำไรไปก่อนยังไม่แนะนำสำหรับนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวผมก็ยังมองว่าระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยผมยังรอให้ตลาดหุ้นปรับฐานอยู่ครับซึ่งผมมองขาลงข้างล่างเนี่ยก็คือประมาณ 1,150 ถึง 1,200 จุดนะครับในวันนี้ Goldman Sachs ออกมาบอกว่า S&P อาจจะลงได้ 20% อันนี้คือ Goldman Sachs เป็นคนวิเคราะห์นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นไทยที่จะลงมา 20% เหมือนกันผมยังคิดว่าสุดท้ายแล้วตลาดจะต้องตอบสนองต่อข่าวลบเพียงแต่ว่ามันจะฝืนไปได้นานแค่ไหนเราเคยมีแบบนี้มาครั้งนึงนะเศรษฐกิจแย่หุ้นขึ้นแล้วอยู่ดีๆหุ้นร่วงเนี่ยก็ร่วงสุดเลยจาก 1,500 จำได้ไหมยื้ออยู่ตรง 1,500 ตั้งนานทุกคนก็บอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจโลกข้างหน้ามีปัญหาขนาดไม่รวมโควิดนะฮะนี่โลกท่วมนู่นนี่นั่นตลาดหุ้นน่าจะปรับลงมันก็ไม่ลงนะฮะคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีๆก็พอโดนทุบทีเดียวตู้มลงมาเหลือ900เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเราหวังว่ามันอาจจะมีลงอีกรอบนึงเพราะว่าความเสี่ยงข้างหน้าที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับอย่างเรื่องโควิดรอบ2เนี่ยเราก็ไม่รู้แต่แน่ๆผมเชื่อว่าการลงรอบนี้ไม่น่ามีนิวโลก็เลยมองไปที่1,150-1,200แต่ขณะนี้ถ้าใครจะเล่นขึ้นไปถึง1,400ผมก็พยายามจะเน้นอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เน้นว่างั้นเอาหุ้นที่มันพื้นฐานดีๆเก็บไว้ก่อนอย่างน้อยถ้าติดมันก็ยังกลับมาได้เพราะผมเชื่อจริงๆเนี่ย1,400ผมมองว่าปีนี้ได้เห็นที่จะเห็นรอบนี้หรือจะเห็นตอนปลายปีหรือต้นปีหน้าผมก็ยังมองว่าได้เห็นเพราะว่าอันนี้เรื่อง1,400เนี่ยเราคุยกันมานานแล้วเราแพ้ใช่ไหมว่าได้เห็นแต่ไม่เชื่อว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้
แต่ต่อให้ลงไปใหม่ผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสขึ้นมา 1,400 รอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นช่วงนี้ที่จะลงทุนก็เน้นตัวที่ใหญ่ๆไว้ก่อนคราวที่แล้วเราแนะนำ CPO ก่อนหน้านี้เราแนะนำในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะฮะที่ขึ้นมาแล้ววันนี้ผมขอแนะนำเป็นหุ้นไฟแนนซ์ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับหุ้นแบงค์ตัวหนึ่งคือแบงค์ลงมาเยอะแหละแล้วก็ค่อยๆทยอยขยับละความกังวลเรื่องของหนี้เสียรับไปส่วนนึงละไม่ขาดทุนหรอก Q2 แต่ว่าก็กำไรน้อยลงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะทำให้เราคลายความกังวลแล้วก็เงินกองทุนค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนำที่ทิสโก้นะครับตัวทิสโก้เนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะกลับเมื่อก่อนมันคือไปร้อยกว่าบาทเลยนะตอนนี้ลงมาเหลือ77กว่าบาทนะครับถามว่าจะกลับไป80 9 85 90เป็นไปได้มั้ยผมคิดว่าอาจจะไม่เกิน100นะครับแต่ว่า85 90เนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วนะ85 90เนี่ยผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยก็เกือบ 10% เนี่ยถือว่าเป็นผลตอบแทนเงินปันผลที่แทบจะสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็ดีอีกเรื่องนึงคือเงินกองทุนแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ยอดขายรถนะครับตอนนี้กำลังคุยว่ายอดขายรถแย่มากแต่ผมมองจากอดีตอะยอดขายรถเนี่ยมันกลับมาเร็วค่ะพอถึงเวลาเศรษฐกิจมันเริ่มแบ็คกลับมาเนี่ยยอดขายรถมันจะกลับมาเร็วที่สุดเลยเร็วกว่าบ้านผมก็เลยเชื่อว่าถ้ายอดขายรถกลับมาได้เร็วเนี่ยตัวทิสโก้เองก็จะได้ประโยชน์นะครับโอเคค่ะได้ค่ะพี่กวีวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุยกันทั้งภาพของตลาดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงหุ้นเด็ดรอบวันด้วยนะคะภาพตลาดพี่กวีก็ย้ำชัดเจนนะคะว่าสำหรับคนที่อยากจะลงทุนระยะกลางถึงยาวณตอนนี้ยังไม่ใช่ทัมมิ่งค่ะทัมมิ่งตอนนี้อาจจะเหมาะสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะคอนเซปต์ในการเลือกหุ้นก็คือดูที่พื้นฐานเอาไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติว่ามันผิดทางก็ยังคงอุ่นใจในการที่จะเอาเงินไปทิ้งไว้ในบริษัทที่มีกิจการที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีหรือไม่ก็จ่ายปันผลดีวันนี้ก็เลยแนะนำเป็นทิสโก้นะคะราคาปัจจุบัน 77.75 สตางค์นะคะปันผลดีด้วยแล้วก็แนวโน้มธุรกิจก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปแถว80กว่าบาท90นะคะนี่ก็เป็นหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพากลับมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงประกันกันหน่อยนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรจน์เองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือภูฏานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอร์ดี้พลัสสารสกัดจากถั่งเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อมาให้อีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนำให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทำงานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายกล่องเลยเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนำให้กินทุกคนนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลาส2กล่องปกติ 6,800 บาทพิเศษเพียง 2,690 บาทเฉพาะ30ชิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลาส1กล่องทั้งหมดจากปกติ 8,990 บาทจ่ายเพียง 2,690 บาทโทร 02-080-5625 02-080-5625 โปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลาส2กล่องปกติ 6,800 บาทพิเศษเพียง 2,69090บาทเฉพาะ30ชิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ 8,990 บาทจ่ายเพียง 2,690 บาทโทร02-080-5625 02-080-5625 02-080-5625หรือที่ LINE @cody33นี่อย่าอยู่เลยเดี๋ยวผู้พี่เรียกตอนนี้ยังฆ่าเขาไม่ได้นะผู้พี่เรียกอย่าบังคับข้านะ
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชม Better Life by TQM ในวันนี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็หลักประกันด้านความปลอดภัยในชีวิตในสถานการณ์ที่เราเจอโควิด-19 เข้ามาเตือนเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลกระทบทั้งในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วก็รายบุคคลด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีนะคะตลาดหุ้นก็อาจจะเจอความผันผวนแล้วก็รวมไปถึงการว่างงานที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเรานะคะทั่วโลกตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานออกมาประเมินสถานการณ์ว่าภาคแรงงานเนี่ยอาจจะเจอกับปัญหากดดันไปอีกสักระยะใหญ่ๆเลยทีนี้ว่าด้วยเรื่องของชีวิตของเราในฐานะที่หลายๆคนก็อาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ฟรีแลนซ์นะคะความปลอดภัยหรือความมั่นคงในอนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญคือรายจ่ายก็ยังคงมีอยู่ในขณะที่รายได้เนี่ยก็อาจจะเท่าเดิมหรือไม่ก็ลดลงเรื่องนี้เนี่ยทาง TQM เองเขาก็เล็งเห็นถึงความสำคัญค่ะก็เลยอยากจะดีไซน์ผลิตภัณฑ์ทั้งประกันสุขภาพแล้วก็ประกันรถยนต์ในแบบที่ตอบโจทย์สำหรับฟรีแลนซ์แล้วก็มนุษย์เงินเดือนนะคะคอนเซปต์ของการออกโปรดักต์ในรอบนี้เนี่ยเขาใช้ว่าประกันแบบเบาใจนะคะเพื่อมนุษย์ฟรีแลนซ์เบาใจยังไงเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังซีรีส์ประกันเบาใจค่ะเขาบอกว่าเป็นประกันสำหรับมนุษย์เงินเดือนและฟรีแลนซ์ก็ประกอบไปด้วยประกันรถยนต์ชั้น1นะคะเบี้ยเริ่มต้น 9,000 บาทส่วนแบบประกัน 2 plus เบี้ยประกันเริ่มต้น 7,300 บาทแผนประกันสุขภาพก็มีนะคะเบี้ยประกันเริ่มต้น 2,490 บาทต่อปีรับความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาทซึ่งถ้าใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาทั้งประกันสุขภาพหรือประกันรถยนต์นะคะในบัดเจ็ตที่เรารับได้แล้วก็ให้ความคุ้มครองแบบจำกัดความเสี่ยงในอนาคตก็ลองสอบถามไปได้นะคะหลากหลายช่องทางของ TQM ไม่ว่าจะเป็น LINE TQM Insurance Broker ตลอด24ชั่วโมงมีทั้ง Facebook นะคะ TQM Insurance Broker เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือว่าจะโทรก็ได้นะคะที่หมายเลขที่เป็น Call Center 1737นะคะก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมไปแล้วกว่า 1,200,000 รายนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็น product ที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เอื้อต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนะคะทั้งประกันสุขภาพแล้วก็ประกันรถยนต์ด้วยค่ะยังไงก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ TQM นะคะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์อีก1ท่านนะคะว่าด้วยธีมการลงทุนในเดือนมิถุนายนกันบ้างท่านจะมีมุมมองด้านการลงทุนและมีคำแนะนำอย่างไรสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะMV Hub แอปพลิเคชันดูหนังซีรีส์จาก TVB ฮ่องกงอัดแน่นด้วยซีรีส์คลาสสิกซีรีส์ใหม่ชนฮ่องกงหลากหลายอารมณ์มากมายกว่า500เรื่องอิ่มหนำไปกับการรับชมซีรีส์คุณภาพได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาแอปพลิเคชันเพื่อทุกคนในครอบครัวดาวน์โหลด MV Hub เลยเปิดโลกความสนุกทุกความบันเทิงไปกับ MV Hub อาณาจักรคนรักหนังจีนเราหนีมากไกลแล้วพวกก็ตามไม่ทันแล้วปล่อยเข้าไปเถอะเอาข้ามาด้วยมีประโยชน์อะไรหนีคนเดียวสะดวกกว่าไปกับสองคนแบบนี้นะจะพูดถูกต้องพี่ทำอะไร New 18ตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักตกปลากำลังทำภารกิจที่น่ากลัวอยู่มันกำลังจะกระโดดมันกำลังจะกระโดดนั่นคือการตกปลาครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนี่มันคือปิรันย่าดำพวกเขาจะต้องต่อสู้กับชาวอเมซอนผู้กล้าเกรียม New 18
าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะว่าด้วยเรื่องของการลงทุนค่ะภาพรวมตลอดทั้งเดือนมิถุนายนกันบ้างนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูค่าเฉลี่ยหรือว่าข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยคำพูดเรื่องของ sell in main go away เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาไม่ได้เกิดภาพนั้นนะคะกลับกลายเป็นว่ามีแรงซื้อเข้ามาตลาดหุ้นก็ไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์ที่ลุ้นกับความการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศการต่อสู้กับโควิด-19 แล้วก็ยังมีความผันผวนจากต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับนักวิเคราะห์กันว่าจะประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างต่อภาพรวมการลงทุนหรือธีมการลงทุนนะคะกับคุณทรงกลดวงชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณทรงกลดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแก้วครับประเมินภาพการลงทุนในเดือนมิถุนายนไว้ยังไงคะคุณทรงกลดคะเดือนเมษที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าใบเดือนมิถุนาเนี้ยนะครับจูนเนี่ยผมยังมองว่าตลาดมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นต่ออ่ะผมว่าเลขแรกของการขึ้นของการแรลลี่ของตลาดเนี่ยตั้งแต่เมษานะครับเมษาพฤษภามา2เดือนขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาประมาณกับ 40% นะครับแต่ว่าดาวไซด์ที่ลงมาจาก year to date ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันมันยังอยู่ที่ประมาณติดลบอยู่ประมาณ 14% นะครับนั้นโอกาสการขึ้นก็ยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าภาวะแวดล้อมตอนนี้เนี่ยหลายคนยังกังวลอยู่นะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ตลาดรับรู้ไปแล้วแล้วผมคิดว่าตลาดน่าจะผ่านเลขแล้วไปแล้วเลขหนึ่งไปแล้วเพราะเลขหนึ่งเนี่ยขาขึ้นตอนแรกเนี่ยเป็นการซื้อบนที่ว่าราคาหุ้นมันลงมาลึกมากถูกจนแบบว่าอยากจะซื้ออ่ะนึกออกไหมฮะแต่ว่าเลขถัดมาเนี่ยจะเป็นเลขของฟันดาเมนทัลแล้วมาดูว่าหุ้นตัวไหนฟันดาเมนทัลดีละเศรษฐกิจเริ่มฟื้นหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าภาพของการรีโอเพนนิ่งเศรษฐกิจทั่วโลกมันเริ่มเห็นผลที่ดีขึ้นแม้กระทั่งของไทยเองมีล็อกดาวน์อีสต์ก็คือมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์เนี่ยมาเฟสที่3แล้วจะเข้าเฟสที่4แล้วเนี่ยถือว่าสมูทมาดีเรื่อยๆซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีแต่ข่าวดีเรื่องของโควิดมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจ activity ต่าง business ที่มันเริ่มกลับมานี่คือ optimism ที่เกิดขึ้นจะมีความต่อเนื่องอีกซึ่งอันนี้คือ factor หลักที่จะเป็นตัว drive ไปต่อเนื่องเข้าไปครับถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่คนอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวการงบประกาศผลตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนเมย์เนี่ยจะไม่ดีนะตัวเลข GDP เดือนไตรมาสที่2จะติดลบนะอันนี้ตลาดก็รับรู้ไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตลาดมักจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาไปมองอะไรอนาคตละถ้ามองจากตัวเลขการ projection ของ GDP ของปีนี้ปีหน้าปีนี้ลงแน่นอนแต่ปีหน้ามันขึ้นนั่นแสดงว่าระยะยาวอ่ะมันดีนั้นคนก็น่าจะยังคงเข้าจะมาซื้อหุ้นต่อเนื่องด้วยเช่นกันถ้าผมมองอย่างนั้นนะครับถ้าผมคิดว่าตอนนี้คน select หุ้นที่มีพื้นฐานดีๆแม้กระทั่งแบงค์ที่ลงมาเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าแบงค์เทียบขึ้นมาเพอร์ฟอร์มดีมากแต่ละวันนี้แบงค์กลุ่มแบงค์เองก็ยังเป็นหัวตัวกลุ่มที่ลงมาเยอะที่สุดนะในบรรดากลุ่มทั้งหมดที่ลงมาก่อนหน้านี้นะครับพลังงานเนี่ยเด้งกลับไปละนะครับแบงค์เนี่ยเด้งมานิดหน่อยยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าแบงค์งบยังมีโอกาสขึ้นต่อแต่คนก็ยังกังวลว่ามันจะมี NPL เกิดขึ้นไหมอันโอเคเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่คงต้องไปดูผลประกอบการไตรมาสที่2อีกทีนึงว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะนั่นคือภาพใหญ่ที่คุณทรงกลดมองสำหรับการลงทุนในเดือนมิถุนายนทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการ select หุ้นอย่างที่คุณทรงกลดบอกมันอาจจะต้องมาดูเรื่องของพื้นฐานประกอบไปด้วยคำแนะนำจะแนะนำนักลงทุนยังไงคะควรจะเลือกสแกนหุ้นยังไงดีคือผมมองว่าคือกลุ่มที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตอนแรกเนี่ยผมจะแนะนำหุ้นที่เป็นกลุ่มวัฏจักรกลุ่มพวกพลังงานทั้งหมดเลยแล้วพลังงานก็ขึ้นมาเรียบร้อยละใช่ค่ะจะถามว่าจะขึ้นต่ออีกไหมถ้ามาดูสแกนจริงๆนะครับผมกับการไตรมาส1มันติดลบขาดทุนกันเป็นหมื่นล้านเลยแต่ไตรมาสที่2เนี่ยราคาน้ำมันพีกลับมาแล้วดังนั้นผลประกอบการไตรมาสที่2จะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหรือแม้กระทั่งกลุ่มแบงค์นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ผมเลือกนะครับแบงค์เนี่ยผลประกอบการทุกคนบอกว่ามันจะแย่มากเพราะจะมี NPL ต้องตั้งสำรองเยอะมากแต่อย่าลืมนะครับว่าแบงค์เนี่ยมันมีการลงทุนในหุ้นในตราสารเงินลงทุนต่างๆซึ่งมันก็วกกลับมาเพราะหุ้นขึ้นนะมาร์คทูเวลาเราเขามาร์คทูมาร์เก็ต NAV เนี่ยเขาก็จะมีกำไรจากเงินลงทุนที่เขาไปลงทุนด้วยซึ่งอันนี้มันจะทำให้เป็นอีกหนึ่งที่ออนท็อปเข้ามามากกว่าที่หลายๆคนคาดว่าแบงก์มันจะแย่นะครับเป็น NPL อะไรต่างๆผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงหุ้นคลิปขุมพวกไฟแนนซ์รีเทลไฟแนนซ์ต่างๆก็ยังดูดีต่อเนื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยสวัสดิ์ KTC และพวกนี้นะครับก็ถือว่ายังคงเอนจอยกับมาร์จิ้นที่มันสูงอยู่ต่อเนื่องนะครับ
นอกจากนี้ก็จะมีฟู้ดด้วยฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่มีความต้องการตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยของดีมานด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโอสสภาคาราบาวพวกเนี้ยหรือว่าหุ้นนี้พวกนี้เฟอร์ฟอร์มมาค่อนข้างดีครับแล้วก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับซึ่งก็เป็น 3-4 กลุ่มหลักๆที่ผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อต่อเนื่องอยู่คือความเสี่ยงของตลาดมีเหมือนกันนะโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศอาจจะต้องดูนิดนึงว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยมันมีความตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าจีนก็หยุดซื้อสินค้าอเมริกาชั่วคราวที่เป็นสินค้านำเข้าที่ตกลงกันไว้เมื่อเดือนมกราในเรื่องของเฟด1นะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆภาษีของอเมริกาก็ปรับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับมันก็ใช้ไม่ได้ยินเป็นแพ็คเท่าไหร่นักแต่คงต้องดูต่อเนื่องต่อไปแล้วผมคิดว่าโฟลของตลาดยังดีโฟลมาจากไหนโฟลมาจากอันที่หนึ่งก็คือวันนี้เราเห็นว่าค่าเงินบาทแข็งมากนะครับเป็นโฟลที่เป็นคนไทยไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็หน่วยลงทุนเขาเนี่ยหมดอายุไปก็เอาเงินคืนกลับมาในประเทศไทยนั้นสภาพคล่องในประเทศไทยมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็ผ่านเงินกู้ไปแล้วนะครับ 1.9 ล้านล้านนะครับก็ถือว่าเยอะมากเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับไม่ใช่แค่มาเยียวยานะผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะเยียวยาไม่มากเท่าไหร่แล้วกลายเป็นว่าเงินที่เหลือจะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไปนะครับซึ่งหมายความว่าในลองเทอมกำไรก็จะมาตามมาเศรษฐกิจก็จะตามมาคือเศรษฐกิจจะรีคอเวอร์เร็วกว่าที่ตลาดคาดก็เป็นได้อันนี้คือมุมมองของผมนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันขึ้นช้ามันไม่เร็วหรอกก็เป็นไปได้นะแต่ว่าผมมองว่าเม็ดเงินที่เข้ามาการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีปัจจุบันนะครับแล้วก็การเปิดประเทศไปเรื่อยๆอย่างนี้ยังไงก็เป็นแต่ข่าวดีไม่ได้เป็นข่าวร้ายนะครับก็น่าจะมองว่าตลาดน่าจะยังไปต่อได้นะครับเรามองเซตประมาณ 1,400 ตลาดจะทะลุได้นะครับโอเคค่ะคุณทรงกลดวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่อาจจะมีความเห็นในเชิงบวกต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือเซตอินเด็กซ์นะโอกาสจะไต่ระดับไปแตะ 1,400 น่าจะมีโอกาสได้เห็นในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คุณทรงกลดก็จะชอบหุ้นเซกเตอร์ใหญ่ๆนะคะพลังงานยังคงมีโอกาสไปได้อยู่นะคะเพราะว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2อาจจะพลิกกลับมาดีกว่าไตรมาสแรกกลุ่มแบงก์ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารเองก็น่าจะเป็นทางเลือกนึงได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของความขัดแย้งในต่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐอาจจะเป็นประเด็นที่เข้ามาส่งผลต่อความผันผวนของตลาดเป็นระลอกไปนะคะนี่ก็เป็นมุมมองแล้วก็ภาพรวมนะคะจากการที่เราได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์แล้วก็นำมาฝากคุณผู้ชมผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ